สวัสดีครับออกจากครัวสูตรนะครับวันนี้เราเกิดอยู่กับ Simplify the Brewer นะครับ Brewer ที่จะเปลี่ยนการชงกาแฟง่ายๆที่บ้านภายใน30วินาทีครับทำไมถึงชงกาแฟได้ภายใน30วินาทีวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับว่า Simplify the Brewer นะครับถูกออกแบบและพัฒนาโดยคุณริโอจอห์นอิโตะและทีมงานจาก Bathtub Coffee นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Be Simple Brew Perfect นะครับช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยคุณริโอพบว่าเราชงกาแฟกันที่บ้านมากขึ้นนะครับแต่ว่าการชงกาแฟที่บ้านน่ะมันไม่ได้ง่ายเสมอไปมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวดริปเปอร์เองตัวรีซิปีอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วก็ Brewing ตัว Blooming นะครับซึ่งคุณริโอเขาก็เลยคิดว่าเราจะสามารถตัดปัจจัยเหล่านี้ได้มั้ยโดยการที่เทน้ำครั้งเดียวและไม่มี blooming นะครับนั่นก็คือต้นกำเนิดของ brewer ตัวนี้นั่นเองครับตัว Simplify the Brewer ตัวนี้นะครับถ้าพัสดุด้านนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ว่าเขาจะเป็นพลาสติก2ชั้นหรือว่า double wall structure นะครับซึ่งการที่มันเป็น2ชั้นเนี่ยก็จะช่วยกักเก็บความร้อนตลอดทางการชงได้ดีนะครับอีกทั้งเนี่ยกระดาษที่เราใช้เนี่ยก็คือคาริตาเวฟ185ถ้าเราวางอยู่เราจะเห็นเลยว่าตัวกระดาษกับริปเปอร์จะไม่ได้สแนปสนิทกันเลยครับก็จะมีช่องตรงนี้อยู่ยิ่งถ้าวางบนเซิร์ฟเวอร์ก็ยังเห็นว่าจะยังมีช่องตรงนี้เหมือนกันซึ่งเหตุผลที่เขาทำมาแบบนี้เพราะเขาอยากให้อากาศนะครับไหลเวียนตลอดการชงได้ดีเพราะฉะนั้นจะทำให้น้ำเราครับไหลเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ติดค้างหรือกองกันอยู่ในริปเปอร์นั่นเองบวกกับรูเล็กๆด้านล่างเหมือนกันครับมีขนาดใหญ่ถึงประมาณ4เซนติเมตรเลยก็คือน่าจะใหญ่ที่สุดในบรรดาดิปเปอร์ทั้งหมดที่มีแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนของน้ำได้ดีเช่นกันแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจะมีปุ่มเล็กๆ6ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่มเนี้ยคอยกำหนดกระแสน้ำนะครับให้ไหลไปอยู่ที่เซนเตอร์ของตัวดิปเปอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่ากาแฟแก้วเนี้ยจะถูกสกัดได้อย่างเต็มที่และครบถ้วนนะครับrecipe ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็น recipe ที่แนะนำมาจากทาง Bathtub Coffee เองก็คือเราจะใช้กาแฟทั้งหมด15กรัมแต่การบดกาแฟของเราจะบดละเอียดนะครับกระดาษที่ใช้อย่างที่บอกไปก็คือใช้คาริตะ185นะครับการเทน้ำเราจะเทครั้งเดียวให้จบภายใน30วินาทีซึ่งน้ำที่เราใช้ในวันนี้ครับทั้งหมด230 ml นะครับอุณหภูมิน้ำเขาไม่ได้บอกให้แต่ว่าวันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ93องศาเรามาทดลองกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำมาก็คือเราเทลงตรงกลางอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโมชั่นใดๆเลยกาแฟทั้งหมด15กรัมนะครับนี้เราก็จะเริ่มจับเวลาเทลงตรงกลางเลยนะครับทีเดียวทั้งหมด230 ml จำนวนน้ำนะครับภายใน30วินาทีถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับการชงกาแฟ1แก้วปกติที่เราชงแบบ traditional ต่างๆเนี่ยเราจะพบว่ากาแฟเนี่ยจะใช้เวลาอย่างน้อย2นาทีครึ่งหรือว่า3นาทีเพื่อให้สกัดกาแฟแก้วดีๆออกมาใน1แก้วนะครับก็เรียบร้อยสำหรับการชงกาแฟแก้วนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมด1นาที30วินาทีนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟตัวนี้กันเลยดีกว่าอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกาแฟที่เราใช้วันนี้ก็คือเป็นกาแฟเอธิโอเปียของทางคูราสูนั่นเองก็จะออกเป็นโทนฟลอรัลนะครับมีหินของเลมอนแล้วก็คล้ายๆชาเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับถือว่าทำได้ดีเกินคาดมากๆนะครับสำหรับกาแฟที่ใช้เวลาแค่1นาที30วินาทีรสชาติที่ได้ในแก้วนี้เลยก็คือแน่นอนเลยว่าคลีนนะครับไบรท์สว่างแล้วก็หวานและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้บาลานซ์ที่ดีให้ความกลมที่ดีนะครับถือว่าแนะนำสำหรับใครที่อยากได้กาแฟดีๆที่บ้านและใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีในการชงนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่เร่งรีบแล้วก็ต้องการกาแฟดีๆภายใน30วินาทีนั่นเองครับแล้วก็จากที่เราทดลองทีมงานของเราทดลองมานะครับเราทำการทดลองโดยการชง3รูปแบบรูปแบบแรกเราชงแบบทางบัตทับที่แนะนำมาแบบที่2นะครับก็คือการชงเหมือนกันแต่ว่าเราใส่โมชั่นเข้าไปแล้วก็แบบที่3คือการชงที่แบ่งช่วง
งนะครับมีบลูมมิ่งแล้วก็มีการเทน้ำครั้งที่2ครั้งที่3ผลลัพธ์ที่ออกมาครับเราพบว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ดีไปกว่ากันหรือว่าไม่ได้แย่ลงไปกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะสรุปสั้นๆคร่าวๆได้ว่าการชงด้วย Simplify the Brewer ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ไม่ว่าจะชงรูปแบบไหนน้ำเท่าไหร่กาแฟเท่าไหร่นะครับรสชาติที่ได้ก็ยังเป็นรสชาติที่ดีอยู่แล้วก็เป็นรสชาติที่ยังคงเสถียรไม่ได้ต่างกันมากนะครับถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามแล้วว่ามันต่างกับตัววันพัว V60 Mugen Dripper ยังไงนะครับสำหรับในแง่ของรสชาติเราพบว่าของตัว Mugen เนี่ยให้รสชาติในโทนสว่างขึ้นให้รสชาติในของ Acidity มากขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย Mugen เนี่ยยังต้องใช้ Motion ในการช่วยสกัดอยู่เพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าเราลงชงแบบไม่มี Motion นะครับเทไปครั้งเดียวหรือว่าเทแบบแบ่งช่วงเนี่ยเราพบว่ารสชาติที่ออกมายังไม่ได้ถูกใจกับทีมงานของพวกเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิธีการชงโดยใช้ V60 วันพวง Mugen Dripper นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีวิดีโอแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมกาแฟแก้วนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทิ้งข้อความไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการค้นพบค้นหาสูตรลับสูตรเฉพาะของตัวเองแล้วก็ดื่มกาแฟให้มีความสุขนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ